ขตตรงนี้น้ำแม่ที่มาลูกวะอ๋อลูกแม่จะไปเขตมาต่อที่ตรงนี้อยู่แล้วนะผมจัดได้สบายดิขอบคุณมากเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณหน้าสวนจตุจักรนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับอาจารย์มาลงพื้นที่ที่เขตจตุจักรนะครับเอาแล้วนี่ผมเอาเลยป่ะไปต่อครับมีคนบอกน้องว่าอาจารย์อยู่ไหนตรงนี้มันเยอะนะระวังนะหน้ารอรถเยอะจะมีป้ายด้วยเหรอครับเดี๋ยววันนี้เรามาบิ๊กคลีนนิ่งกันนะครับที่บริเวณริมถนนพหลโยธินนะครับที่สวนจตุจักรครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งแต่สถานีย่อยตำรวจนครบาลบางซื่อถึง5แยกลาดพร้าวครับทีมงานมาหน่อยดิพวกเราเฮ้ยอีกหนึ่งเหตุผลที่เรามาเริ่มทำความสะอาดกันช่วงเช้าเพื่อว่าถนนยังโล่งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวพอเริ่มเช้าก็จะมีผู้คนสัญจรกันมากขึ้นนะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็เป็นอีกวันดีๆนะครับที่เราทุกคนมาร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามากันที่เขตจตุจักรนะครับหน้าสวนจตุจักรครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะครับทำความสะอาดให้บ้านเมืองเราหน้าอยู่กันนะครับก็เช้าวันนี้นะครับนอกจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังมีประชาชนที่อยู่ย่านนี้ด้วยนะครับหลายๆท่านก็มาช่วยกันครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับบอกแล้วว่าเอาบอกให้มันทำยาวหน่อยว่าคนหลังสวัสดีค่ะเอาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามาบิ๊กคลีนนิ่งครับรู้จักครับแต่เขาเอาหลายเกมมารวมกันเนาะครับตัวนี้ก็สลับทีกันมีพี่ทดลองมาในชุดพร้อมเลยวันนี้ครับเอาไว้ว่าเดินไปเสียเวลาครับครับครับมาครับเราไปลุยข้างหน้าเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวเราแยกกันยังไงเอาแบ่งคนยังไงอ่ะแบ่งไปเก็บช่วงทางด่วนใช่ไหมเดินทางเราเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วกันเราไปข้างหน้าการทำงานวันนี้ของเราจะแบ่งเป็น7ช่วงนะครับย่อยๆช่วงละประมาณ2วันในบางพื้นที่ก่อนเฮ้ยเขาล้างหมดเลยล้างหรือเปล่าวะอะไรอ่ะครับฮะล้างทุกบาทไม่ล้างถนนล้างทุกบาทล้างถนนมันงงไหมอาพวกเราตื่นนะครับวันนี้ก็ 1,300 ท่านแล้วครับอาจารย์โอ้คนเราไปเดินข้างหน้าหน่อยดีกว่าได้ครับแล้วไปลุยถึง5แยกลาดพร้าวขอ4ปีนี้เร็วๆเอาเลยป่ะ4ปีนี้อ๋อจะรีบทำงานใช่ไหมโอ้โหนี่ปีนี้แบบครับผมเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับพี่วินเขาจะพาอาจารย์ไปไหนนะเฮ้ยแล้วทีมเราอยู่ไหนหมดล่ะทีมเราร่วมล้างถนนอยู่ตรงนั้นครับอาจารย์ครับไปมาเลยเดี๋ยวอาจารย์ตามทีมงานแป๊บนึงนะครับเราไปไหนจะเนี่ยเราที่ร้านค้าเหรอค่ะเราจะไปลำพูขังเนี่ยลำพูที่เดียวเหรอโอ้โหคนมารอรถเยอะเลยใช่ครับเราอยู่กันที่บริเวณหน้าสถานีเอ็มอาร์ทีจตุจักรครับยังดูอยู่ว่าอาจารย์วันนี้จะไปที่ไหนครับนี่เขาดีแล้วก็มีไปกับพิมพ์นะเขตเดินจากครับสังเกตที่บริเวณชุดนะครับเดี๋ยวขึ้นมาล้างข้างบนด้วยครับท่านครับโอเคไปครับนี่นะครับเป็นชุดของพี่ๆกวาดที่เขตจตุจักรนะครับจะมีไฟกระพริบติดที่ชุดนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามอาจารย์กันก่อนนะครับครับเปล่าใหญ่เนี่ยเรียนไม่เปิดเหรอเอาเลยมาขนาดที่คนเยอะครับระยะทางนี้อีกยาวไกลครับ
โอ้นี่พี่วินนี่พี่วินนี่อยากครับอยากอยู่วินไหนเนี่ยก็อยู่วินเนี่ยวินนี้เหรอดูแลบ้านตัวเองครับเดี๋ยวล่วงหน้าไปเราไปถึงห้าแยกลาดพร้าวเลยครับก็เกินกิโลแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจ้าเลยมาละเมนิดหน่อยมาละเมนิดคนเยอะครับทีมงานทำความสะอาดก็ค่อยๆทำความสะอาดตามมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวของเราขออนุญาตเดินล่วงหน้ากันมาก่อนนะครับเพื่อว่าเรียกแอร์อัดครับเส้นทางนี้เป็นทับแกเดินทางครับโอ้โหนี่ก็เส้นละเอียดเลยสวัสดีครับทุกคนไปไหนเป็นท้าวเนี่ยได้ไหมไหนเป็นเช้าครับระหว่างนี้อาจารย์ก็แวะรับทายถ่ายรูปกันหน่อยนะครับกับประชาชนที่บริเวณป้ายรถเมล์ครับสังเกตเดี๋ยวนี้จะมีจอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณป้ายรถเมล์ครับเพื่อช่วยในการสังเกตได้ว่ารถเมล์ของเรามาหรือยังครับโอ้ใส่เสื้ออะไรเนี่ยใส่เสื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวลุยจนลงเรียนได้ครับเวนครับเอ้เมื่อคืนก็มีคนบอกว่าอาจารย์เดินไวเหมือนกันนะครับมันร้อนโอเคผมตาแดดดินนะดีมากด้วยเดี๋ยวผมไปดูรถน้ำไปไหนเนี่ยกำลังตามมาครับอาจารย์เพราะอาจารย์เดินไวครับรถน้ำตามไม่ทันนะครับและที่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็น BTS หมอชิดครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมสำคัญในการเดินทางครับจะอยู่ติดกับบริเวณ MRT จะชวนเที่ยวจักรครับตรงนี้สูงเนี่ยสูงอยู่นะครับผมเป็นแบบพยากรณ์แบบก็ระวังกันนิดนึงครับไปดูข้างหลังเลยได้ครับครับทีมวิ่งของเราวันนี้เปลี่ยนเป็นทีมขัดเรียบร้อยนะครับมากันในชุดสีแดงครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราอยู่กันริมถนนพระหลโยธินครับบริเวณหน้าสวนเจริญจักรครับคุณผู้ชมครับกับเวลาขนาดนี้พระอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่เรามากันแล้วครับเรามาร่วมกันทำความสะอาดครับบิ๊กคลีนิ่งเดย์ครับเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มที่จุดนี้แล้วครับจุดนี้นะครับจะเป็นทีมงานของเขตบางเขนครับคุณผู้ชมครับจุดแรกจะเป็นของทีมงานเขตจตุจักรครับพี่ๆก็พร้อมกันแล้วนะครับมีทั้งพี่ฉีดน้ำนะครับแล้วก็พี่กวาดครับครับน้ำสเต็ปเดินครับลงน้ำโรยผงตะฟองนะครับแต่ของเขตบางเขนมีการผสมน้ำมาเรียบร้อยนะครับเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นทำความสะอาดจะไวขึ้นครับตอนนี้ทีมเราก็เริ่มลงมือทำความสะอาดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตามสเต็ปนะครับเอาน้ำลงก่อนตามด้วยผงกระฟองนะครับแล้วก็การขัดครับผมเป็นช่วงที่เราขัดพื้นกันแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวจะมีการฉีดน้ำล้างขัดกันอีกรอบนึงเป็นการจบท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันครับไม่ต้องกลัวเปียกครับเพราะว่าวันนี้เราพร้อมกันอยู่แล้วครับพร้อมที่จะลุยทำความสะอาดกันครับวันนี้เรามีบทเพลงมาให้ฟังด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เราจะผิดลิขสิทธิ์ไหมครับพี่ชีครับไม่เป็นไรครับผมตลกเพี้ยนอยู่ครับ
ก็เราที่ช่วยกันนะครับทั้งช่วยขัดแล้วก็ช่วยกวาดครับคุณผู้ชมทุกคนร่วมมือร่วมใจทำให้บ้านเมืองเราสะอาดยิ่งขึ้นนะครับและอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์การจัดนะครับทุกคนประสานงานกันได้ดีครับทุกคนรู้หน้าที่ว่าของเราควรจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนควรจะทำอะไรเพื่อช่วยให้การทำความสะอาดนั้นทำได้ดีครับไปถ่ายรูปไหมได้ครับดูรับประทานก่อนได้ครับและนี่คือภาพรวมของทีมเรานะครับพี่เฟรมเพิ่งตื่นนอนก็มาเลยนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปชมทีมแรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเดินย้อนกลับมาจุดนี้ใหม่นะครับคุณผู้ชมครับให้ชมใจนิดนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมครับสังเกตช่วงร่างกระจายครับว่าแข็งแรงอยู่ไหมกระจับกระเฉียงอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนอยู่ตื่นตัวกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมทีมแรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมย้อนกลับมาใหม่นะครับรถน้ำก็จอดเทียบท่าอยู่ที่ริมฟุตบาทนะครับเพื่อช่วยในการลำเลียงน้ำในการล้างถนนของเราในวันนี้นะครับโอ้เรากะด้วยสายตาแล้วทีมแรกอยู่ห่างไกลจากเรานะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปหน่อยนะครับครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างครับค่ะเหงื่อแตกค่ะตอนนี้ อยากได้แฟบพ่อมากมันไม่ขาวอ่ะอืมครับหวังว่าใครเห็นแล้วแบบว่าเดี๋ยวเผื่อเจ้าหน้าที่เราดูอยู่เอาแฟบกลับมาให้หน่อยได้ครับผมเดี๋ยวผมไปตามให้ครับโอ้ยขอบคุณครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปตามแฟบให้ครับไอ้นี่ครับอยากได้แฟบเพิ่มขึ้นมาแฟบคอยข้างหน้าแล้วโอเคได้ครับได้ครับครับแล้วพี่ครับตรงนี้มีแฟบไหมเลยมีแฟบไหมครับเดี๋ยวพี่ถึงใส่น้ำไปแล้วล่ะค่ะโอเคขอบคุณครับคุณพี่ครับพอดีข้างหลังอยากได้แฟบหน่อยครับข้างหลังเหรอครับไปทำสี่ตัวพี่เกียร์นะครับเราก็ช่วยกันประสานงานนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อทำให้ถนนฟุตบาทพื้นผิวของเราสะอาดสะอ้านนะครับและนี่คือบรรยากาศของแนวหน้าของเรานะครับกำลังช่วยกันทำความสะอาดพื้นผิวครับคุณผู้ชมครับขึ้นนำมาเลยก็เป็นอะไรมากไหมเพราะวันนี้ดูขัดได้ฟองเยอะทีเดียวนะครับกับบริเวณแนวหน้านะครับทุกคนดูมีความสุขครับกับการทำความสะอาดเช้าวันนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่กลุ่มท่านรองมานะครับเดี๋ยวไปดูว่าท่านได้แฟบหรือยังนะครับเอาพี่กี้สวัสดีครับเนื่องจากวันนี้เราล้างถนนเป็นเส้นทางยาวนะครับเราจึงมีการประสานหน่วยงานเป็นการรวมพลังการจากหลายๆเขตในย่านนี้นะครับมาช่วยทำความสะอาดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แฟบมาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ขับสนุกมากขึ้นใช่ไหมครับข้ามน้ำมันค่ะครับแฟบเพิ่มเอาไปกินตามแฟบให้ครับผมหนึ่งช่วยแค่นิดเดียวโอเคครับเพราะงั้นคุณผู้ชมก็ช่วยกันได้นะครับโดยการเราพยายามทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็เราพยายามดูให้การใช้รถของเราเนาะครับต้องตรวจรถให้มากขึ้นคันคงดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่าเผาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับยังไม่นับบนฟุตบาทครับเดี๋ยวขัดลงมาเนี่ยก็คงได้เลื่อนอยู่โอเคขยะด้วยครับบางทีชิ้นเล็กๆน้อยๆอ่ะจะเผลอหล่นจากกระเป๋ามาอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันหน่อยนะคะครับขอบคุณรองแก้วมากๆครับคนขยันแข็งครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราชมบรรยากาศด้านหน้ากันต่อนะครับเดี๋ยวให้รองแก้วออกกำลังกายทำความสะอาดกับชุดน่ารักน่ารักวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับเดี๋ยวเราไปแนวหน้ากันแป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นพี่ยืนกระจายตามจุดครับทุกคนช่วยประสานงานกันได้ดีครับรถน้ำก็ขับตามเราไปเรื่อยๆครับช่วยในการลำเลียงน้ำส่งน้ำแล้วก็ฉีดน้ำในการชะล้างครับนี่ครับมีการกัดแล้วก็มีการเก็บกวาดนะครับกวาดน้ำไล่ลงท่อนะครับคุณผู้ชมครับไล่น้ำแล้วค่ะขออนุญาตไล่น้ำนะคะครับตอนนี้ก็พี่ๆกำลังไล่น้ำนะครับคราวนี้จะเป็นพี่ๆจากบางเขนนะครับคุณผู้ชมได้ครับได้ครับวันนี้ก็เลยได้คำศัพท์ใหม่นะครับผมว่าไล่น้ำครับเป็นเหมือนจังหวะการทำงานจริงนะครับพอเรากวาดเราขัดเสร็จแล้วก็จะได้คำสั่งคำว่าไล่น้ำไล่น้ำครับเป็นการเคลียร์จังหวะสุดท้ายเองครับเพื่อในการกวาดน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับทีนี้ทุกคนก็อย่างแข็งครับในขณะที่เราไล่น้ำแน่นอนครับรถน้ำก็จะตามลงมาเรื่อยๆครับไล่ไปครับครับครับคุณชมกลับแล้วมันไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับที่ผมได้ฟังมาว่าทางจตุจักรเองก็มีการทำความสะอาดบริเวณทุกฝ่ายกันทุกเสาร์ที่เหลือนะครับแต่วันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นโอกาสดีที่เราได้มาถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามันมีการทำความสะอาดเกิดขึ้นจริงๆนะเราจะได้มั่นใจในเรื่องความสะอาดกันมากขึ้นนะครับตอนนี้รองแก้วครับก็ขยับตามลงมาทันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคนค่อยๆมารวมตัวกันครับรวมพลังกันกัดให้กรุงเทพของเราน่าอยู่นะครับโดยที่เราจะเน้นกันที่ฟุตบาทเป็นประจำครับเป็นหลักเพราะว่าเป็นทางที่เราเดินสัญจรไปมานะครับแต่คุณผู้ชมที่ขับรถก็ช่วยกันได้นะครับเริ่มง่ายๆจากตรวจสอบคุณภาพรถของท่านนะครับให้ขม่าวควันนั้นเผาไหม้ได้ดีครับเราจะได้ช่วยกันลดฝุ่นไปในตัวนะครับแล้วก็ไม่มีคราบน้ำมันหรือคราบอะไรมากมายนะครับทำให้ถนนหนทางเราสกปรกนะครับเช้านี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียงเพลงนะครับแต่ได้ยินเป็นการเป็นจังหวะช่วงทำนองการกัดพื้นถนนกันนะครับก็ไพเราะไปอีกแบบนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับสัมผัสได้ถึงความสะอาดนะครับที่กำลังเข้ามาเยือนนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเสียงเพลงก็มาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะได้ยินบ้างหน่อยครับระวังไม่หวานเป็นการร้องเพลงการร้องเพลงในวันนี้นะครับสำหรับทีมวิ่งของเราหลายๆท่านวันนี้ก็ติดภารกิจนะครับไม่ได้มาร่วมกันแต่ถ้าทุกคนพร้อมทุกคนมาร่วมกันอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับอาจารย์บอกว่าเร็วๆหน่อยลุยนะครับไปกันต่อนะครับช่วยกันจัดช่วยกันกวาดช่วยกันไล่น้ำต่อครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะเป็นใครนะครับตำแหน่งอะไรเราช่วยกันได้ครับทุกคนร่วมมือร่วมใจครับขณะนี้เราอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตบางเขนครับคุณผู้ชมครับพี่ๆก็มาช่วยเราทำความสะอาดในบริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าถัดไปจะเป็นของเขตใดนะครับคุณผู้ชมครับทุกเขตประสานงานกันครับเพื่อให้เกิดการทำความสะอาดที่ดีแต่งกรุงเทพที่สวยสดใสไร้รอยต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่แอดมินกี้ก็มานะครับคุณผู้ชมครับมาเดินถ่ายรูปใช่ไหมครับแอดมินกี้ครับถ่ายรูปเพิ่มเติมครับถ่ายรูปทักทายกันนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อบอกรถคนนั้นล้างให้หน่อยเ
แล้วลองแกก็ดูมุ่งมั่นกันทุกเกมเหมือนกันนะครับผมเช้าวันนี้ตอนนี้มันขาวไม่ได้โอเคครับผมหมดค่ะสังเกตได้จากหยดเหงื่อนะครับที่บริเวณใบหน้านะครับแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับเรามาช่วยกันนะครับอย่าให้ลองแก้เหนื่อยคนเดียวนะครับบ้านเมืองจะได้สะอาดนะครับไอ้นี่นี่รถพี่อ่ะมีการแลบลิ้นพังเหนื่อยนิดนึงด้วยนะครับแต่ก็ได้เห็นรอยยิ้มครับคุณผู้ชมครับมีความสุขครับคุณฟอสก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทักทายทางบ้านหน่อยสวัสดีค่ะพยายามเช้านะคะวันนี้มาจะติดจักครับเดี๋ยวพี่ลูกคนเล่าก็เป็นร้านหรือยังเดี๋ยวทำงานกันนะคะอ๋อครับผมได้เลยพี่ฟอสก็แน่นอนครับมากับพี่แซคครับยืนอยู่ไกลๆนะครับหวังจะไปขายตั้งไหมครับใจเย็นอ๋อเจ้าของพื้นที่สวัสดีครับครับครับโอเควันนี้มาเก็บเขตเลยค่ะช่วยกันทำงานแต่เช้าครับต้องรบกวนพวกเก็บเขตแล้วก็รบกวนพวกพี่ๆก็มาทำด้วยครับขอให้ใจแข็งครับมาช่วยกันช่วยกันครับ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 ครับเยี่ยมมากๆเลยครับผมครับอันนอกเรื่องที่นึงมีอะไรอยากจะบอกทั้งบ้านไหมครับนะคะบอลเชิญค่ะแล้วของพี่ค่ะก็เราเนี่ยทำความสะอาดนะนะครับแต่ว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นประชากรของกรุงเทพเนี่ยครับก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลำพังจะใส่แต่พวกเราเนี่ยทำความสะอาดอย่างเดียวคงไม่ได้ครับถูกไหมครับใช่แล้วครับเราก็คงจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญนะครับครับก็ผู้ว่าท่านใส่ใจเรื่องนี้มากก็เลยเอาชวนพวกจิตอาสาพวกของเราเนี่ยมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราที่ผมอยู่ทั้งบ้านเนี่ยอย่ากดแต่ไลค์นะใช่แล้วทำงานจริงๆเนี่ยครับเราไปทำเราออกไปทำงานออกไปเรียนออกไปอ่านไปทำอะไรก็ตามครับเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วจะเห็นว่าพี่พวกเนี้ยครับเขามาทำความสะอาดที่เราทำสกปรกไว้นะใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มง่ายครับคือเราอย่าทำให้สกปรกเองโอเคครับก็เดี๋ยวให้ท่านบอสทำต่อโอเคมีส่วนร่วมได้หลายครับพอบอสการมีส่วนร่วมของเอาในประเทศไทยด้วยแล้วก็ผู้ค้าตลาดแถวนี้ด้วยค่ะโอเคครับขอถามนิดนึงวันนี้ได้ข่าวว่าเจ็ดเกตประธานของประเทศเหนือค่ะโอเคขอบัตรสายไหมครับจากเกตสายไหมสายไหมครับผมโอเคครับก็มาร่วมกันครับร่วมพลังร่วมกันครับกรุงเทพเหนือร่วมกันนะครับเราก็พบกับ3เขตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเขตตุจักเขตบางเขตแล้วก็เขตสายใหม่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าวันนี้เราจะครบ7เขตหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับทุกคนก็ทักทายนิดนึงแล้วก็ลุยงานกันต่อครับลุยงานขัดเพื่อทำให้พื้นผิวฟุตบาทพื้นผิวถนนเราสะอาดสะอ้านครับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับอาจจะเหนื่อยโอเคครับเหงื่อเต็มเลยครับผมเหงื่อออกนี่เพราะร้อนหรือว่าเพราะเราออกกำลังนะครับเนี่ยไม่ได้ตัวค่ะโอเคที่เขาบริหารจัดการดีนะคะครับพอเขตจัดก็แบ่งพื้นที่ทำงานค่ะครับเขตแล้วคนละ200เองโอ้มีการวางแผนจัดการค่ะตอนนี้ต้องบางเขตเดี๋ยวจะไปต่อบางซื่อค่ะสุดยอดเลยครับยิ้มสวยด้วยเราแบ่งกันทำงานค่ะครับผมขอบคุณนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับส่วนอาจารย์ก็ก้มหน้าก้มตาขันนะครับวันนี้ครับอาจจะออกกล้องน้อยหน่อยนะครับก็ใช่ครับบางทีเราก็พูดน้อยแต่เราขัดเยอะทำเยอะนั่นเองนะครับส่วนผมก็พูดเยอะครับก็ไม่เคยได้ทำอะไรแต่ช่วยในการถ่ายทอดบรรยากาศนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเพื่อหวังว่าทุกคนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับให้บ้านเมืองเราจะน่าอยู่นะครับอาจจะเริ่มง่ายๆนะครับที่บ้านของคุณผู้ชมเองนะครับแล้วก็อาจจะขยายต่อไปที่บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็ข้างๆบ้านกันทุกคนร่วมมือร่วมใจเดี๋ยวกรุงเทพเราสะอาดขึ้นแน่นอนครับโทษครับตอนนี้ฟ้าก็สว่างแล้วนะครับตรงนี้เหมือนจะมีเสียงเพลงนะครับคุณผู้ชมครับจะไม่โดนไม่ไหวอ่ะ
สำหรับยูนิฟอร์มในการขับถนนนะครับคุณผู้ชมครับก็เราใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับที่เราสะดวกแล้วก็ช่วยปกป้องร่างกายกันนิดนึงนะครับรองเท้าบูทก็มีนะครับรองเท้าแตกก็มาครับแต่แน่นอนครับใจเราต้องพร้อมก่อนนะครับเราถึงจะมาช่วยทำความสะอาดได้นะครับตอนนี้โอ้โหครับมาฉีดน้ำนะครับกำลังไล่ฉีดน้ำครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นคราบบุหรี่ที่บริเวณนั้นนะครับเราจะเน้นกันนิดนึงครับร่วมมือร่วมใจครับเพื่อนขัดครับเราช่วยกันมองช่วยกันทำช่วยกันขัดครับร้านไหนเนี่ยร้านไหนเฮ้ยระวังรถระวังช่วงฤดูร้อนนะครับช่วงนี้ก็เหมาะมากครับกับการที่ได้เห็นสายน้ำนะครับการได้เห็นสายน้ำก็ทำให้เราสดชื่นขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะกับการเป็นช่วงฟิตคลีนิ่งเดย์ในทุกๆวันเสาร์เช่นกันนะครับทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่นะครับอาจจะมีร้องเพลงสุขใจกันนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนมีพลังในการทำงานกันต่อนะครับก็แน่นอนครับเราอย่าลืมครับคนสำคัญของเราครับพี่ๆกวาดจากทุกๆเขตทุกๆคนช่วยกันครับทำงานอยู่เบื้องหลังทำให้บ้านเมืองเราสะอาดครับคุณผู้ชมครับเราน่าจะไปถึงจุดถัดไปครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดสะพานลอยทางขึ้นพีดีเอสครับอาจารย์ก็กำลังปลุกใจครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับทุกคนตั้งใจทำกันต่อไปครับส่วนล็อกแค่นะครับก็นำไปที่หน้านะครับเกิดแป๊บเดียวก็อยู่หัวขบวนแล้วนะครับที่ท่านนี้นะครับก็เป็นหน่วยเติมแป๊บนะครับคอยเติมแป๊บเพื่อทำความสะอาดให้เราทั้งตลอดระยะทางครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีหน้าที่ครับทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับไปก็เสื้อสีชมพูนะครับมาจากเขตสายไหมครับคุณผู้ชมครับก็จะเปลี่ยนกันหลายๆสีนะครับสีม่วงสีส้มสีชมพูนะครับแต่ละเขตก็น่าจะมีสีจำนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคือจังหวะสุดท้ายครับเราจะไล่น้ำลงไปสู่ท่อระบายน้ำด้านข้างริมฝั่งขวานะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าน้ำที่เราฉีดนั้นจะท่วมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกำจัดยังไงนะครับเรามารับชมความสนุกกันบ้างครับจะคึกคักนะครับเกินเดินไปหน่อยครับแต่ก็ดูมีความสุขดีครับพี่หนุ่มอยู่ด้านหลังนะครับมาช่วยในการฉีดน้ำกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาช่วยขัดต่อครับส่วนร่วมมือร่วมใจครับวันนี้น้องทิมก็มาขัดกับเรานะครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้น้องจะแข่งเหมือนกันนะครับมีการวิ่งแข่งครับแต่วันนี้ก็มาช่วยกันขัดถนนกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับได้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับก็ให้น้องพิมขัดถนนกันต่อเราก็กระจายกันครับทุกคนครับเพื่อในการขัดเพื่อในการทำความสะอาดฟุตบาทของเราให้น่าอยู่น่ามองครับนี่ครับเป็นภาพทีมงานที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจนะครับในการทำความสะอาดให้พื้นผิวทางเดินของเราน่าสัญจรมากขึ้นนะครับอาจจะเหนื่อยกายกันนิดนึงแต่พอได้ทำแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะสุขใจครับครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับครับผมช่วยแนะนำตัวนิดนึงก่อนสมบัติครับครับประวันครับผู้ในการเขตสายไหมครับอ๋อพอเขตสายไหมเลยครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผอ.ได้มาช่วยทำความสะอาดครับนี่ครับเทพเหนือรูพลังงานรูพลังมาทำความสะอาดทางเท้าจราจรครับครับโอนโยธินนะครับครับก็วันนี้มาทั้งเจ็ดเขตนะครับร่วมมือต้องมาร่วมมือกันนะครับเจ็ดเขตนะครับแล้วผอ.มีอะไรอยากจะบอกประชากรเขตสายไหมแล้วก็ชาวกรุงเทพไหมครับก็ต้องขอความร่วมมือฮะครับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องความสะอาดแล้วผู้ค้าด้วยครับครับทางเท้าแล้วผู้จราจรนั้นก็สำคัญนะครับเป็นความสะอาดความแรงครับขอบคุณครับผอ.จากเขตสายไหมนะครับผอ.ดูดิสันก็ห่วงนะครับให้เราช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ไม่เหนื่อยกันแค่กลุ่มเดียวนะครับถ้าทุกคนเราช่วยกันร่วมมือร่วมมือกันครับด้านหลังเหมือนมีล็อกเชนนะครับคุณผู้ชมครับล็อกไปตัดไปครับเพิ่มบรรยากาศโอ้ท่านรองปลัดก็มานะครับบริเวณนี้คล้ายๆออกคอนเสิร์ตมากกว่านะครับทุกคนออกสเต็ปท่าเต้นนะครับเป็นท่าเต้นในการจัดถนนครับคุณผู้ชมครับได้ฝึกupper body ด้วยพี่ผมมาครับใครมาเราก็คิดถึงนะครับเราไม่ได้ร้องอย่างเดียวครับร้องไปขัดไปครับแล้วบ้านเมืองเราสะอาดขึ้นครับมีรอยยิ้มครับได้ร้องเพลงไปทำความสะอาดไปนะครับเอากรุงเทพเหลือทั้งนั้นก็ถูกอนุทัศน์ครับดีค่ะดีค่ะท่านร้องเมื่อยหรือยังครับเนี่ยยังค่ะยังเรียบร้อยอันนี้ไม่เคยทำครับวันนี้เรามาทำครับเห็นว่าจะมีกิจฉีดโอเคครับการทำความสะอาดนี้ก็เป็นจุดเริ่มแล้วเดี๋ยวที่น่าดีใจคือเราได้รับความร่วมมือจากวินมอเตอร์ไซค์ผู้ค้านะคะแล้ววันนี้ขอบคุณทุกทีมที่มาช่วยกันนะคะบ้านเมืองจะน่าอยู่เพราะเราร่วมกันครับผมโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวให้ท่านช่วยทำความสะอาดกันต่อนะครับเกศได้ถึงแววตาที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ในระหว่างทำความสะอาดไปก็เก็บรายละเอียดไปเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรน่าปรับปรุงไหมเช่นท่านยังได้กลิ่นปัสสาวะอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงนำไปปรับปรุงครับคิดหาวิธีการในการมาช่วยกันทำกรุงเทพของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นหน่วยแฟบนะครับหน่วยลงน้ำแฟบครับว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราขัดแล้วฟองจะขึ้นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องมีการลงแป๊บกันก่อนนะครับแล้วเราขัดมันถึงจะขึ้นสีขาวๆนะครับคือการเกิดปฏิกิริยาของการขัดกับสิ่งสกปรกนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำในการชำระล้างไล่สิ่งสกปรกลงสู่ท่อระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับอันไหนที่สกปรกเราไล่มันลงไปครับไล่ลงท่อระบายน้ำไปครับแล้วบ้านเมืองจะสะอาดยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับทุกคนยังแข็งดีครับขยันแข็งไปกันต่อนะครับไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรนะครับวันนี้มากันหลากหลายครับแสดงถึงพลังความร่วมมือนะครับเราทุกคนทุกทีมนะครับมาช่วยกันได้ครับนี่ครับรองเท้าแตะก็มานะครับคุณผู้ชมครับผ้าใบก็มีครับรองเท้าบูทก็เหมาะสมครับในการช่วยทำความสะอาดครับไม่เคย
ไปมีความสุขไปฟังเพลงไปนะครับทุกคนครับออกสเต็ปกันไปเรื่อยๆครับเอาเลยครับเอาเลยครับขอเอาเลยครับเอาเลยครับพี่เอาเลยครับคุยเลยไม่เคยอะไรนะครับไม่เคยที่จะไม่คิดถึงเธอที่มีคนรักในใจอยากพบเจอคุณกับเธอคนไทยอยากให้เธอคนไทยเรามีความสุขครับพร้อมเพลงไปขัดถนนไปนะครับเพื่อทำให้บ้านของเราสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาชมมุมสวยๆงามมุมนี้กันบ้างนะครับการร่วมมือร่วมใจนะครับของทีมโอ้เป็นการรวมกันหลายๆเขตแล้วครับทั้งจตุจักรบางเขตแล้วก็สายใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ค่อยรวมพลังกันครับร่วมมือร่วมใจเดี๋ยวพอเราไปถึง5แยกรัดเท้าผมเดาว่าน่าจะครบ7เขตเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะลงตัวพอดีครับเขตละ200เมตรครับแต่เขตแรกเสร็จเราก็จะไปกันต่อครับทยอยรวมพลังกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทวีความน่ารักทวีพลังครับครับร้อนโอเคครับผมอาจารย์รู้สึกร้อนนะครับไปถึงร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมครับร้อนร้อนแรงพร้อมที่จะทำความสะอาดไปกันต่อครับก็ช่วงนี้อาจจะเอาอ้างนิดหน่อยครับคุณผู้ชมก็ระมัดระวังเรื่องฮีทสโตรกนิดนึงนะครับกับช่วงที่ดูร้อนแบบนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จะร้อนๆหน่อยครับช่วงเมษายนเพราะฉะนั้นบางทีช่วงกลางวันครับเราอาจจะหลีกเลี่ยงการออกกลางแจ้งกันนิดนึงนะครับต่อไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวส่งต่อทางเขตสุดแล้วเลยไปต่อไปเป็นบังซื่อครับโอเคบังซื่อครับครับเขตบังซื่อวันนี้ก็มาในชุดสีชมพูสดใสครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ้นสุดกับความดูแลของเขตบางเขตก็เข้าสู่เขตบางซื่อครับคุณผู้ชมครับบางซื่อคนละ200เมตรครับครับผมของกรุงเทพจะมีทั้งหมด7เขตโอเคครับก็ทอยประชานี่ก็จากบางเขตไป200เมตรนะครับนี่จะเป็นบางซื่อ200เมตรครับครับผมสวัสดีครับคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับครับเป็นสรสิทธิ์ของลูกเกียรตินะครับครับผู้อำนวยการเขตบางซื่อครับโอ้โหผอ.เขตบางซื่อครับคุณผู้ชมครับนักการเมืองหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายครับท่านก็มาเต็มที่กับเราครับมาช่วยจะดูแลความสะอาดครับกับเขตบางซื่อครับบริเวณนี้200เมตรถัดจากนี้ครับจะเป็นอยู่ในความดูแลของเขตบางซื่อครับท่านผอ.เขตแล้วก็ท่านหัวหน้าครับมาช่วยทำความสะอาดกันบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับผมใส่เป็นกว้างดูนะครับทีมงานทุกคนก็ไล่ตามมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงรดน้ำด้วยครับคอยฉีดน้ำคอยทำความสะอาดตามกันมาเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณการดูแลของเขตบางซื่อนะครับจริงๆแล้วเราวันนี้เรามาทำความสะอาดริมถนนพหลโยธินครับคุณผู้ชมครับบริเวณหน้าสวนจตุจักรครับโดยเริ่มมาจากสำนักงานตำรวจบางซื่อนะครับ BTF หมอชิดหรือว่า MRT จะถึงจักรครับยาวมาเรื่อยๆครับมาถึง5แยกลาดพร้าวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึง
บริเวณที่3นะครับผม200เมตรที่3ครับแล้วถัดจากเขตจักรเขตบางซื่อครับแล้วเรามาส่งต่อกันที่โอ้ต้นครับเขตจักรเขตบางเขนครับแล้วก็มาส่งไม้ต่อกันที่เขตบางซื่อนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเขตที่3นะครับตอนนี้ฟ้าสว่างเต็มที่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็เราจะมองเห็นถนนหนทางกันชัดมากขึ้นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราต้องรีบทำความสะอาดกันตั้งแต่เช้าครับเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันเสาร์นะครับเรายังมีการจราจรสัญจรคนเดินทางไปทำงานกันเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกตัวกันเช้านิดนึงครับจะได้ไม่เกะกะขวางถนนกันมากนะครับเพราะว่าช่วงเช้าอยู่ถนนยังโอเคครับเหมาะกับการมาทำความสะอาดยามเช้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราระหว่างทำรถก็อาจจะเหนื่อยกันบ้างครับเหนื่อยก็ยืนพักแป๊บนึงครับเติมพลังใจกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับบางทีเราก็ร้องเพลงไปก่อนก็ได้นะครับเติมพลังส่งยิ้มให้กันครับแล้วก็ส่งความสะอาดส่งความสุขให้คุณผู้ชมกันนะครับกับสาวๆครับแล้วก็หนุ่มๆและก็พี่ๆทุกท่านที่มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับวันนี้เราอยู่ริมถนนโพธิ์โยธินครับบริเวณด้านข้างสวนจตุจักรนะครับเพราะฉะนั้นคือด้านหลังหัวคือสวนจตุจักรนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสวนสาธารณะหลักที่กรุงเทพของเรานะครับย่านนี้จะเป็นย่านเหนือของกรุงเทพครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันของ7เขตกลุ่มเทพเหนือนะครับคุณผู้ชมครับก็หลายๆเขตประสานงานร่วมมือกันนะครับมาช่วยในการทำความสะอาดเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอากาศเช้านี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงครับอุณหภูมิที่ผมสัมผัสได้จะประมาณ30องศาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ความชื้นสัมผัสน่าจะอยู่ที่ประมาณ70ไปปลายนะครับ80ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความอ้าวๆนะครับก็ร้อนทีเดียวครับก็จะมีลมมาเป็นระยะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการที่เห็นสายน้ำครับคุณผู้ชมครับสายน้ำด้านหลังทำให้ผมรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมารับชมกันไปพร้อมๆกันครับแล้วก็หวังว่าบางท่านอาจจะดูไฟทำความสะอาดไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้บ้านของท่านระแวกบ้านของท่านน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับหน้าบ้านน่าอยู่หน้ามองนะครับช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมคอมเมนต์นะว่ารองเท้าของบางท่านก็ดูแตกต่างดีนะครับใช่ครับเราใส่รองเท้าที่ถนัดนะครับที่เหมาะสมในการทำความสะอาดครับทั้งรองเท้าแตะรองเท้าบูทผ้าใบใส่ได้หมดครับขอเพียงแค่เราต้องระวังการลื่นนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเราก็อาจจะมีรองเท้ากัดกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นหลังทำความสะอาดเราอาจจะต้องมีการอาบน้ำล้างตัวล้างขากันนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันบางทีตัวแป๊บเองอาจจะไปขัดพื้นขัดผิวเราได้นะครับระคายเคืองครับคุณผู้ชมครับท่านผอ.เขตกับท่านหัวหน้าครับก็ยังตัดยังแข็งแกร่งครับคุณผู้ชมครับก็เห็นไหมครับถ้าพอโดนครับโดนน้ำแล้วมันก็จะขาวขึ้นใช่ครับมันก็จะฝุ่นมันก็จะลงไปก่อนเลยโอเคครับแล้วผอ.มีอะไรอยากจะฝากถึงประชากรเขตบางซื่อแล้วก็กทม.ไหมครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดครับครับครับก็แล้วก็ครับใช้รถสาธารณะได้ก็จะใช้รถสาธารณะก็จะประโยชน์นะครับผมดีมากมากเลยนะครับการใช้รถสาธารณะก็สามารถช่วยส่วนรวมได้เหมือนกันนะครับเป็นการลดฝุ่นในตัวครับคุณผู้ชมครับเหมาะกับวันที่เราบางทีเราอาจจะไม่รีบมากก็ได้นะครับเราลองมาใช้การขนส่งสาธารณะนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อลดฝุ่นในตัวครับแล้วก็เราอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถัดจากโหมดจริงจังครับก็เป็นโหมดเคฮาแล้วนะครับกับเต๋าๆนะครับนักร้องนำของเราท่านรองปลัดก็มานำหน้านะครับมานำทีมครับปลัดเพราะว่าร้องเพลงเป็นหลักร้องเพลงเป็นหลักอ๋อครับถ่ายไปแล้วจะบอกว่าไม่เหนื่อยนะวิ่งเยอะครับเหนื่อยครับเหนื่อยกายแต่สบายใจหมอก็จะบอกว่าให้เก็บใจแม่บ้านเยอะๆครับใช่ค่ะแม่บ้านหนักนะคะใช่ครับยิ่งกว่าเราเนี่ยครับเพื่อนร่วมงานหมอเขาสุดยอดค่ะครับมาทำเองก็ได้รู้ว่าถ้าเราช่วยกันรักษาความสะอาดก็จะช่วยของแท้เพราะว่าถ้าเขียนแต่ไม่อยากเขียนเดียวทำไม่ได้ครับ
ยาวๆไปครับไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่ไปเรามาแล้วครับได้เลยแต่ว่าก็คือการออกกำลังกายรูปแบบนึงเราอาจจะไม่ได้วิ่งแต่ว่าได้มาแบบขามาออกกำลังกายก็ได้ไปเสร็จแล้วด้วยนะคะก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยเหมือนกันออกกำลังกายที่ใจอ่ะเนี่ยมากๆครับเปิดบ้านคือหลังๆที่คุณก๊อฟไม่ได้วิ่งแต่ไปเข้ายิมเพื่อฝึกกล้ามแขนเพื่อการนี้เลยป่ะครับจริงๆก็ยังออกกำลังกายอยู่แต่ว่าเราก็ต้องปรับให้ตรงกับชีวิตประจำวันของเราด้วยถ้าไม่ถนัดตอนเช้าเราก็มาวิ่งตอนเย็นหรือว่าถ้าช่วงนี้ฝุ่นไม่ดีก็อาจจะไปเวทเทรนนิ่งนะครับออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขในการออกกำลังกายดีมากๆครับแต่ถ้าสมมติว่าวันนั้นเราเมื่อยแขนเราไม่อยากทำความสะอาดบ้านเราบอกพี่แจ็คให้ทำได้ไหมครับไม่ดีค่ะเราต้องช่วยกันโอเคต้องช่วยกันนะครับครับเป็นอีกหนึ่งสาระดีๆนะครับจากพี่ฟอร์มนะครับมาพี่นนท์บ้างอะไรครับทำงานค่ะทำงานโอเคครับพี่นนท์จริงจังอย่างเดียวเลยนะครับทำงานครับครับผมได้เลยครับนี่ตามสโลแกนค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมความชมบรรยากาศอาจารย์ต่อนะครับคุณผู้ชมครับท่านบอกครับก็ร่วมมาร่วมมือครับช่วยกันขันอย่างเต็มพลังนะครับเราก็จะสังเกตเห็นถึงสีหน้าความจริงจังนะครับของทุกท่านนะครับในการทำความสะอาดแต่ก็จะแอบมีโมเมนต์รอยยิ้มที่เราสามารถมองเห็นจากดวงตาได้เช่นกันนะครับในการที่วันนี้ได้มาช่วยกันทำความสะอาดให้กรุงเทพเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับทุกท่านครับไม่เลยระวังร้านข้าวเนี่ยก็แบบเดี๋ยวเรามาแวะชมล้อมแก้วบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้เราขัดจนน้ำหมดไป1รถค่ะนี่เรามีรถคันใหม่ครับผมแล้ววันนี้จะกี่รถดีครับกี่คันดีครับอะไรนะคะเราจะขัดรถกี่คันดีครับอันนี้มีแววเยอะนะเพราะว่าวันนี้เขาเล่นที่เมื่อกี้เราออกจากจตุจักรตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอเราผ่านจนทีพีบีจะเป็นหลัก4แล้วนะคะเข้าใจว่าครับผมเราอันน่าจะได้กินทั้ง2เขตอะค่ะวันนี้โอ้สุดยอดครับน่าจะหลายคันอยู่คือเราไม่ต้องไปเล่นน้ำวันไหลแล้วนะแต่น้ำนี่อาจจะไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะคะโอเคครับผมเราออกกำลังกายกันดีกว่ามาช่วยกันปัดกรุงเทพของเราให้หน้าอยู่นะครับคุณผู้ชมครับกับเช้าวันนี้ริมถนนก็เห็นโยกินที่บริเวณหน้าด้านข้างสวนจตุจักรครับเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของ7เขตกรุงเทพเหนือครับคุณผู้ชมครับพี่สีน้ำก็สีน้ำได้ตามมาเรื่อยๆนะครับในการชำระล้างความสะอาดนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนก็ยิ้มย้ำแจ่มใสครับก็เหนื่อยก็พักแป๊บนึงแล้วก็มาช่วยกันขัดต่อครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตเห็นรอยเหงื่อจากบริเวณใบหน้าแล้วก็ผิวหนังครับแต่ทุกคนยิ้มย้ำอย่างใสครับคุณผู้ชมครับพร้อมที่จะไปต่อครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้อาจารย์จะมีติ้งหนองขึ้นที่มือเห็นนะครับพออาจารย์ก็ยังขัดไม่หยุดเหมือนกันนะครับดูทุกเกลตั้งใจนะครับทุกคนทุกฝ่ายทุกหน้าที่นะครับมีความสำคัญหมดครับเพราะว่าบ้านเมืองจะดีครับถ้าเราต้องประสานงานกันนะครับช่วยๆกันแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นครับในทุกๆมิตินะครับมิตินี้คือการทำความสะอาดเนาะเรามาช่วยกันอย่างน้อยๆเริ่มจากตัวเราครับเราพบกับอีกหนึ่งแฟชั่นนิสต้านะครับผู้นำเทรนด์นะครับในการแต่งชุดที่เหมาะสมกับความสะอาดนะครับนั่นคือพี่แอนนะครับวันนี้มาในกางเกงแล้วก็รองเท้าบูทครับจัดเต็มทีเดียวครับเอาพี่ยามครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมว่าชุดเท่จังเลยครับพร้อมครับพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอครับเนี่ยชุดลุยครับชุดลุยมันมีที่จะบอกไหมเช่นชุดลุยป่าชายเลนชุดอะไรนะโอเคชุดเท่มากเลยพี่ยามครับเดี๋ยวให้พี่ยามลุยงานต่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลื่อนตัวนะครับก็ไปเที่ยวที่มาเรื่อยๆครับทุกคนครับโอ้พี่ไก่เห็นเงียบๆครับมาแอบทำงานอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับวันนี้สุดยอดมากครับสวนจตุจักรซึ่งเรา
คานบ่อยๆครับครับมีพื้นก็ไล่ฝุ่นด้วยครับโอเคช่วยกันครับเรามาช่วยกันต่อนะครับอันนี้น้ำมาแล้วครับน้ำมาเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณเริ่มให้เราลำกองสายกันต่อครับคุณผู้ชมครับเอาหน่อยตอนนี้เราก็มาถึงสถานีที่3นะครับผมก็น่าจะราวครึ่งกิโลเมตรได้นะครับคุณผู้ชมครับถัดจากเขตแต่ดูจับไปครับเขตบางเขตนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงเขตบางซื่อนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าน้ำหมดไป 1,000 นะครับแสดงว่าเราทำความสะอาดกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปกันต่อนะครับตอนนี้ยังได้ประมาณครึ่งทางนะครับเราจะไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ถึงเป้าหมายของเราครับที่5แยกลาดตอครับคุณผู้ชมครับก็รุ่งสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเช้าวันเสาร์วันดีๆแบบนี้อากาศอาจจะร้อนสักนิดนึงที่กรุงเทพนะครับไม่เป็นไรครับก็ได้เห็นสายน้ำเย็นหวังว่าคงจะดีขึ้นนะครับพอสว่างแล้วเราก็แอบเห็นวิวสวยๆด้านในสวนจตุจักรนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ริมถนนพหลโยธินครับข้างๆกับสวนจตุจักรครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านหลังบ้างนะครับคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีพร้อมเรื่องหน้าครับทุกคนช่วยกันทำความสะอาดครับคนละไม้คนละมือครับนี่ครับพอเขตสายไหมเอาจริงแล้วนะครับมีการโพกผ้าที่ศีรษะด้วยนะครับมุ่งมั่นมากๆครับมาเป็นกำลังใจให้ท่านกันนะครับชู้ต่อชู้ต่อแล้วก็พี่ๆกว่าด้วยนะครับจากทุกเขตมาร่วมไม้ร่วมมือใจร่วมใจกันนะครับในการทำความสะอาดนะครับคุณผู้ชมครับก็สังเกตเห็นว่ารถน้ำจะมีอยู่2คันนะครับหลักๆในการประกบกับทีมทำความสะอาดนะครับคันแรกจะอยู่ด้านหน้านะครับคอยฉีดน้ำเริ่มต้นในการทำความสะอาดนะครับและอีกคันนึงจะไล่หลังมานะครับในการฉีดน้ำชำระล้างในขั้นตอนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่พี่ๆกวาดจะช่วยกันในการเคลียร์น้ำเคลียร์ฟองเคลียร์สิ่งสกปรกลงสู่ท่อระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนประสานงานกันครับช่วยกันทำคนละจุดคนละหน้าที่กันครับเพื่อทำให้กรุงเทพเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเราไปถ่ายบรรยากาศด้านหน้ากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบริเวณด้านหน้าของเรานะครับทีมด้านหน้าเราเป็นการทีมเปิดนะครับในการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันขัดถนนนะครับขัดพื้นฟุตบาทให้หน้าอยู่หน้ามองนะครับนี่ครับพี่ๆจากสำนักงานเขตจตุจักรก็ตามมากับเราต่อนะครับไม่ทิ้งกันไปครับไปกันยาวๆครับจนจบถึง5แยกลาดพร้าวครับระหว่างเหนื่อยแล้วอาจจะพักดื่มน้ำกันแป๊บนึงนะครับนี่ครับต่อไปครับเป็นเขตหลักสี่ครับคุณชมครับเดี๋ยวผมไปจองร้านอาหารได้ครับทุกคนร่วมใจครับร่วมพลังกันเหนื่อยก็พักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับพักดื่มน้ำแล้วก็พักเพลงกันนะครับน้ำร้องดื่มน้ำครับคุณผู้ชมครับได้แล้วครับทุกคนเหนื่อยได้ครับพอเราการเหนื่อยแสดงว่าเราได้ทำมันเต็มที่แล้วครับเราถึงลุ้นเสียพลังนะครับเราก็ต้องเติมพลังเข้าไปนะครับทั้งพลังงานทั้งพลังใจดีๆนะครับในการลุยต่อในการช่วยกันทำความสะอาดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงฤดูร้อนหน้าร้อนครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะดื่มน้ำกันบ่อยยิ่งขึ้นนะครับเพื่อทำให้เราหน้าอยู่นะครับขอบคุณนะครับถ้าลองมาประหลาดส่งน้ำให้คุณผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะครับดื่มสดชื่นไปด้วยกันครับตู้โอเคครับคุณชวัตดื่มแล้วตู้กันต่อครับนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับท่านลองแกก็ดื่มน้ำเหมือนกันนะครับดื่มน้ำก็สดชื่นแล้วพร้อมไปกันต่อครับหน้าร้อนนะคะฮีทสโตรกระวังนะคะครับผมน้ำกันเป็นระยะจะดีมากเลยค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับนี่เราเข้าหลักสี่แล้วหลักสี่ล้างไปแล้วล้างไปแล้วด้วยใช่ครับความขาวครับและต่างจากที่เมื่อกี้เราเ
ยายามเอาให้ดำดำออกครับขาวจริงๆด้วยครับคุณครับของคุณบัตรก็เห็นชัดใช่ครับผมดีมากมากเลยครับขาวมากมากเลยครับผมชอบครับดูดีดูสะอาดครับผมหน้าอยู่หน้ามองหน้าเดินครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับถ้าเรามองไกลๆนะครับเราจะเห็นพี่แอนมินนินจามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับบริเวณเขตหลักสี่เราจะเดินไวกันนิดนึงเนื่องจากว่าเขตนี้ได้ทำความสะอาดกันไปล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจราจรในช่วงเช้าครับดังนั้นเราอาจจะต้องรีบทำความสะอาดกันนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ขีดขวางการจราจรมากนะครับให้ดูพี่ๆหลักสี่กันหน่อยนะครับพี่ๆกวาดจากหลักสี่นะครับทุกคนก็ตั้งใจครับขยันแข่งครับสั่งแล้วพี่น่าจะได้ถึงแล้วร้านสวยมากเลยเพื่อนอาจารย์เหมือนจะอยากได้รองเท้าบู๊เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่แปลกครับนี่หารองเท้าคู่เก่งไม่เจอแล้วแต่คู่ไอ้แล้วเลยป้ายเลยป้ายไม่เจอวันนี้เลยเป็นแฟชั่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับวันนี้ไลฟ์ยังเนี่ยสะอาดเลยครับร้านละใช่ครับดูขาวเลยครับอาจารย์หุ่นน้อยลงครับคือแบ่งช่วงกันเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจโอเคครับก็หลายเขตมาร่วมกันครับอันซ้ายมือก็เป็นสวนจตุจักรเนาะครับพวกเราก็ขยับพักเช้านี้ครับอย่างน้อยก็ไปล้างได้10เมตรหน้าบ้านนะโอเคคนละ10เมตรครับถ้ามีคนดูอยู่พันคนครับก็ได้10,000 เมตรแล้วครับหมื่นเมตรก็เท่าไหร่ละ10 กิโลแล้วครับคนละนิดคนละหน่อยครับใช่ครับแล้วหลังจากวิกคลีนนิ่งแล้ววันนี้อาจารย์มีภารกิจอะไรไหมครับเนี่ยโอ้วันนี้ก็มีหลายงานเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีอะไรนะตอนไหนเอ่ยตอนเช้าครับอ๋อเรามีวิ่งครับอาจารย์วัดไร่ขิงที่วัดไร่ขิงครับใครว่างไหมครับเฮ้ยตรงนี้เป็นเรื่องอยู่เนี่ยครับอาจารย์สังเกตเห็นนะครับอาจารย์มาตรวจงานนั่นเองนะครับว่าเอ๊ะต้องขยายเพิ่มกันหน่อยดีไหมนะครับเอ๊ะตรงนี้หลายอย่างละเราไปหาคำตอบกันนะครับเราเดินกันพรุ่งนี้หาแยกราคาอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีหน้าเป็นไงเคยเจอกันไหมเนี่ยเขตไหนล่ะขอบคุณนะที่ไหนตรงนี้ที่ไหนเกิดอะไรตรงนี้มันยังไม่ล้างเหรอไม่ล้างยังไงมันเป็นรอบอะครับเดินย้อนกลับมาอ๋อมันเลยเลอะเหรอแต่ขอบคุณนะทุกคนตรงไหนล้างอีกเนี่ยมีอะไรผมล้างไหมหมดยังก็จะไปดูเขตค่ะโอเคครับไปดูเขตล้างเท้าหน่อยครับเขตนี้นะทุกคนพี่เกศอะไรดอนเมืองขอบคุณนะดอนเมืองเขตนี้อยู่ในการดูแลของเขตดอนเมืองครับสบายดีนะเรียบร้อยดีนะเจอเลยครับสวัสดีครับคุณไปไหนเนี่ยเช้าเลยโอ้ดีครับแข็งแรงนะโอ้ดีเลยครับพอการบินไทยนะสวัสดีค่ะเดินไปเลยเหรอโอ้ดีครับดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ขอบคุณนะครับนี่เราก็เดินมากันประมาณ 4-5 เขตนะครับอาจารย์ก็เอาเขตมารวมกันครับแต่ทั้งหมดนี้จะอยู่ในเขตจตุจักรนั่นแหละแต่ว่าเอาเขตเรียกเป็นโซนครับนี่เป็นโซนกรุงเทพเหนือคุณรองปลัดท่านรองปลัดจันทนีเป็นหัวหน้าทีมวันนี้มีทั้งรองปลัดท่านปลัดท่านรองผู้ว่าครับหลายหลายท่านเลยครับคือถามว่าใช่หน้าที่ผู้ว่าแบบร้านถนนจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่โดยตรงนะครับแต่แค่ว่าเราก็มาร่วมงานครับให้กำลังใจเขาให้เข้าใจปัญหาใช่ครับคือถ้าผู้ว่ายังล้างได้ทุกคนก็ต้องล้างได้ใช่ครับจริงๆมันเป็นคล้ายๆเป็นหน้าที่ของทุกคนนะในการทำความสะอาดบ้านเมืองวันนี้วันหยุดครับแล้วก็ฉะนั้นอย่าไปทำอย่างอื่นก็มาดูเมืองครับเจอปัญหาอะไรใช่ไหมใช่ครับในระหว่างทำความสะอาดเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆด้วยส่วนน้ำที่ร้านก็จะเป็นน้ำที่มาจากการรีไซเคิลครับมีสองส่วนคือน้ำจากคลองประปาน้ำดิบครับซึ่งเขามีที่ให้เราเอาน้ำมาได้ยังไม่ได้บันสวัสดีครับครับยังไม่ได้บำบัดน้ำดิบจากคลองประปาที่อยู่ในคลองครับซึ่งเป็นคลองที่สะอาดเพราะว่า
คลองเขาจะแยกจากคลองอื่นนะครับคลองทุกคลองที่ตัดคลองปลาจะไม่ได้เข้าร่วมกับคลองปลาจะเป็นท่อลอดไซฟอนคลองปลาที่มาจากสำแรเนี่ยจะเป็นคลองที่แบบไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับไม่เป็นคลองบางซื่อคลองอะไรที่รอดก็คือต้องรอดคลองปลาหมดครับนี่คลองปลาเป็นน้ำที่สะอาดครับแล้วก็เงินที่ขึ้นมาจากโรงบำบัดน้ำเสียครับที่บำบัดแล้วก็มันน้ำที่เนี่ยไม่ได้น้ำเปลืองนะครับเป็นน้ำที่ผ่านการรีไซเคิลครับก็มีคนตอบว่าเฮ้ยน้ำหมดแล้วน้ำมาใช้ครับใช่ใช่นะครับอันนี้ได้มีโรงบำบัดน้ำที่ดินแดงกับที่จตุจักรครับนี่ก็มีโรงบำบัดน้ำอยู่โอ้น่าจะดีขึ้นนะฝุ่นตรงหน้าไหมดีขึ้นครับอาจารย์เรากำลังจะผ่านช่วงการดูแลของเขตดอนเมืองครับเข้าสู่เขตถัดไปครับคุณผู้ชมครับที่เราผ่านกันไวเพราะว่าพี่ๆเขาได้ทำความสะอาดกันไปล่วงหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็รอเราอยู่เนี่ยครับไปหน้าอันนี้รอผมเหรอถ่ายรูปไหมครับไม่ได้รอมาล้างครับรอมาเจอกันนะครับมาส่งล้างทักทายกันนะครับกับเขตลาดพร้าวนะครับก็เดี๋ยวมารับชมรอยยิ้มของพี่ๆเขตลาดพร้าวนะครับพี่ๆได้ทำความสะอาดบริเวณนี้ไปก่อนแล้วนะครับทำความสะอาดเสร็จก็มารอพบอาจารย์กันนะครับไม่เลือกไม่เลือกเกิดทักทายส่งรอยยิ้มให้กันแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งต่อความสะอาดให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ร้านค้าเหรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้โหใครจะถ่ายให้มาถ่ายยาวไหมถ่ายยาวไหมคุณผู้ชมโอเคหนึ่งสองสามโอเคนี่คุณผู้ชมครับได้นะครับก็มาจากหลายๆเขตเลยนะครับจะได้จับบางเขตบางที่ลาดพร้าวนะครับสายใหม่ครับโอเคครับครับมาจาก7กลุ่มเขตช่วยกันกลุ่มเทพเหนือครับกลุ่มเทพสาที่ลาดดีขอบคุณมากครับวิดีโอได้ได้เลยครับได้ครับครับขออนุญาตขั้นรายการนะครับด้วยการรับชมรอยยิ้มนะครับคุณผู้ชมครับรอยยิ้มของพี่ๆหลายๆคนนะครับผมสังเกตว่ารอยยิ้มของทุกคนดูมีความสุขนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าเรายิ้มเราจะมีความสุขชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนครับยิ้มสู้กันนะครับหลายท่านที่ต้องทำงานวันเสาร์นะครับก็น่าจะได้เวลาตื่นนอนกันแล้วนะครับไปครับไปทำงานกันต่อมีความสุขไปด้วยกันในทุกๆวันนะครับตอนนี้เรามามีความสุขด้วยกันก่อนนะครับจับรอยยิ้มจากพี่ๆจากลาดพร้าวนะครับได้ก่อนเลยนะครับรับมาแล้วพี่ครับพบเพื่อนพบทุกเขตแล้ว640ครับโอ้เร็วเสร็จเร็วเนี่ยครับชั่วโมงนึงครับรวบรวมใจกันครับท่านปออาทิตย์หน้าเราไปต่อนะฮะทำทุกทิศนะได้ครับท่านเพราะว่าเราล้างถนนให้จะจัดแยกย่อยอ่ะแยกที่เข้าไปทางสวนรถไฟอ่ะครับแต่นั้นเลื่อนเถอะเพราะมีขับเร่เยอะให้ตัวร้านค้าตอนแรกผมก็เล็งถึงนะอาจารย์แต่ไม่แน่ใจไงท่านบอกว่าถูกจะถูกจับผมก็เลยเอ๊ะตรงไหนแน่ระหว่างกำแพงเส้นสามกับเอ้าผมต่อแยกเดี๋ยวทำด้วยได้ครับท่านมันจะมีพวกงานเยอะครับมันจะคุยคุยกันเยอะได้ครับแล้วตลาดทำนั้นด้วยนะฮะก็จัดระเบียบคนท้ายดีได้ครับโอเคหลายร้านค้าอยู่ไหนนี่ครับรออยู่ไหนเฮ้ยก็ไปหาจุดที่มีปัญหาที่เลอะๆอ่ะแล้วก็ลุยนะครับตัวหาเรื่องโอเคนะเรียบร้อยคุณมากคุณท่านลองแก้เป็นไงบ้างเนี่ยท่านลองผมเนี่ยครับชื่อภาพตัดไปครับท่านลองวิ่งมาด้วยความไวครับผมครับเดี๋ยวพอกว่าเสร็จแล้วอีก5โลจะไปวิ่งแล้วฮะมาจะวิ่งต่ออาจารย์ถามถึงครับชวนวิ่งละ10โลค่ะเรายังบอกจะดมอะไรมั้ยครับผมแซวนะครับเดี๋ยวขอเชิญถ่ายรูปที่ระลึกจากท่านเราจังกระทายประชาชนนะครับที่มาออกกำลังกายในสวนจตุจักรนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เหมือนแอบอิจฉาเบาๆนะครับที่ทุกคนได้วิ่งกันนะครับวันนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนกิจกรรมนะครับมาทำความสะอาดทุกปันครับเอาไม่กวาดกายสิทธิ์แล้วครับเราอยู่กันที่บริเวณหน้าสวนจตุจักรนะครับเรียกกระถือเป็นลีโกโพข้ามาทายหน่อยที่ท่านประหลัดท่านรองประหลัดรองผู้ว่าผมมากันครบเลยนะครับประหลัดรองประหลัดนะครับรองผู้ว่าเอามาทายกันเร็วเร็ว
โอเควันนี้เรากำลังถ่ายรูปหมู่กันครับกันที่บริเวณป้ายสวนจตุจักรนะครับที่ริมถนนพหลโยธินนะครับอาจารย์มีเก็บรายละเอียดนะครับมีแอบแซวนะครับว่าคนไหนร้องเพลงเก่งแซวว่าไปคาราโอเกะบ่อยแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามารวมกันนะครับเราก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาทำความสะอาดฟุตบาทเฉยๆครับในระหว่างทางเราก็จะได้รายละเอียดอะไรมากมายครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นวันนี้เราก็จะได้เห็นรอยยิ้มความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนนะครับแล้วก็ได้เห็นพื้นผิวของฟุตบาทที่สะอาดสะอ้านมากขึ้นนะครับกล้องนี้นิดนึงค่ะเข้าไปค่ะกล้องอาจจะถ่ายได้ไม่หมดนะครับแสดงถึงว่าวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ก็ปรึกษาท่านตลาดนะครับว่าต่างหน้าไปที่ไหนกันดีนะครับให้ร้านที่ไหนร้านเท้าไปร่องเรือต้องมาได้ดิเออใช่ได้ใช่เราจะหาร่องเรือเราจะหาร้านค่ะมีฝากก็เสนอนะครับอาจารย์ก็โอเคน่าสนใจครับเราปลอดภัยหน่อยด้วยเลยถึงต้นไม้เลยสองเดือนเดือนหนึ่งภายในเดือนโชคชัยสี่ต้องไปร้านตลาดเลยนะเฮ้ยทีมงานนักวิ่งออกมาเว้ยจับตัวรถไปเว้ยสวัสดีครับพี่วันนี้เฮ้ยมาผิดสวนเว้ยวันนี้มาเจอจากนั่นแหละรถไปนะผิดสวนเอามาตามหาพี่แจมครับเออนี่ก็เป็นร้านสวนร้านสวนร้านหน้าสวนนะครับเออเอาเดี๋ยวเราไปชวนร้านหน้าสวนกันที่เขาขายสวนรถไฟสวนรถไฟครับก็จะอยู่ถัดจากสวนจตุจักรครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเราแวะเดียวกันนะครับช่วงฝ่ายเลยขอบคุณมากเดี๋ยวไปหน้าสวนเป็นคำทักทายที่เก๋นะครับเมื่อเราเจอเพื่อนนะครับเฮ้ยนายเราไปทำความสะอาดกันเถอะเป็นคำชวนที่ดูดีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสวนจตุจักรนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ก็กำลังนัดเพื่อนนะครับว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราไปล้างกันที่สวนรถไฟกันบ้างนะครับนัดกันครับทักทายกันพี่ติ๊กก็มากับเราประจำนะครับทั้งวิ่งทั้งทำความสะอาดนะครับสู้ๆครับทุกคนมาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันครับครับพร้อมเด็กใครเด็กมาพาลูกน้องมาเลี้ยงนะครับได้ครับเออแล้วก็ขายด้วยครับต่อไปเลี้ยงหลายมาหลายเกศต่างคนต่างพาไปเลี้ยงหน่อยครับนี่เป็นคิวของขอโอเคนะครับเดี๋ยวพาลูกน้องครับไปเลี้ยงกันบ้างนะครับเร็วจะรู้จักเร็วสีม่วงคือชุดทีมนะครับของเขตจตุจักรนะครับที่หน้าต้องร้านต่อนะเรามีแผนงานที่ต้องทำด้วยนะพี่ๆจัดจตุจักรเยอะครับคุณผู้ชมครับผมแผนก็ให้ดูให้เห็นกันทุกท่านนะครับคนร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจครับมาในชุดทีมสีส้มนะครับมาชนหมัดร่วมพลังกันครับครับต่อไปเป็นของกลุ่มทุกที่กรุงเทพเหนือบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคืออะไรไหมคะขั้นรายการด้วยพี่กวาดก่อนนะครับรอยยิ้มของทุกคนมีค่าเสมอครับดูดีครับต่อไปนะครับเราจะมารับชมใบหน้าของพอเกียรตินะครับทุกคนดูเหนื่อยนะครับวันนี้
ในการทำความสะอาดนะครับแต่ก็มีรอยยิ้มที่สดใสครับกับพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาร่วมพลังกันนะครับกับพี่ๆขอโอเคท่านปลัดแล้วก็ท่านรองปลัดนะครับมาร่วมพลังกันครับท่านอาจจะดูมีเหงื่อนิดหน่อยนะครับแต่มีรอยยิ้มที่กดใสเกินเหงื่อแน่นอนครับในการมาร่วมพลังกันเช้าวันนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกคนครับครับผ่านแล้วมาแล้วผ่านแล้วก็มาเห็นคนดูแล้วแบบเดินเฮ้ยว่าไงเป็นทีมบางซื่อครับคุณผู้ชมครับบางซื่อนะครับคนน่ารักครับคุณผู้ชมครับจากเขตบางซื่อนะครับตอนนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจนะครับของ7เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือนะครับมาร่วมการทำความสะอาดถนนพหลโยธินครับที่บริเวณด้านข้างสวนจตุจักรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทำความสะอาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นช่วงการถ่ายรูปครับกันทึกความทรงจำครับคุณผู้ชมครับก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับแล้วพวกเราลาก่อนนะครับก็บ้านใครบ้านมันครับผมหน้าบ้านดูหน้าบ้านครับหน้าบ้านหน้ามองครับคลองคลองสวยน้ำใสครับใครอยู่เขตคลองก็ดูแลคลองครับบ้านคนละ10เมตรพอไม่ต้องเยอะกวาดดูขยะครับใครมีข้อเขียวจะดูแลข้อเขียวด้วยนะโอเคครับผมเขียวมาแล้วช่วยดูแลครับถ้าเกิดมันหล่นอะไรก็ช่วยดูแลขยะลงไปในข้อเขียวใช่ครับนะครับก็จะเป็นผู้บังคับทุกคนช่วยดูแลนะครับโอเคไปละเดี๋ยวมีอะไรจะแยกไปเรื่อยๆครับผมโอเควัดไร่ขิงได้ครับกี่โมงนะตีห้าครับห้าเลยไม่ร้อนเหรอออกไปที่ห้าครับผมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแยกเลยฮู้ไม่ได้กลับไป